สวัสดีครับผมใกล้ๆจะสิ้นปีแบบนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใน Google Trend น่ะเขาเซิร์ชที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยกันอยากจะไปดูอยากจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับกดไลค์ให้ผมสัก1จึ๊กนะแล้วตามไปดูกันเลยที่แรกนะครับชีวิตดีๆที่ลงตัวต้องไปที่ไหนกรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะทั้งคนต่างจังหวัดนะครับและคนต่างประเทศต่างก็เซิร์ชกรุงเทพมหานครในเมืองไทยที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวอันดับที่1ที่เขาจะมาเขาก็จะสะดวกสบายนะครับมีทั้งสนามบินที่ใหญ่โตนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามคาเฟ่นะครับก็ตามที่รู้นะฮะมีร้านอาหารโรงแรมชื่อดังนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะครับอำนวยความสะดวกสบายสุดๆใครๆก็อยากมากรุงเทพเหรอที่ต่อไปนะครับอันดับ2อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนะเพราะว่าเขาได้รับการจัดอันดับหาดที่ดีที่สุดในโลกในปี2023จากเว็บไซต์ World Beach Guide เลยนะซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดตรังในประเทศไทยของเราประกอบด้วยชายหาดทั้งหมด4แห่งได้แก่ชายหาดเกาะกระดานชายหาดอ่าวเนียงชายหาดอ่าวไผ่และชายหาดอ่าวช่องลมนะครับความสะดวกสบายของที่พักนะครับเยอะแยะมากมายใครอยากจะตามก็ตามเลยนะอันดับ3ชลบุรีแน่นอนแหละใครๆก็อยากจะมาบุ่มบุ่มที่ชลบุรีชลบุรีนะครับมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเกาะก็เยอะแยะมากมายนะครับคนไทยๆอย่างเรารู้ดีมากๆเลยเพราะเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์มากมีเต็มหาดมีที่เที่ยวอื่นๆด้วยนะครับมีที่เที่ยวอื่นๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์หรือจะเป็นสถานเที่ยวอ่ะหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับก็เยอะแยะมากมายอันดับ4หัวหินชะอำเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะฮะก็เลยติดอันดับ4โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหัวหินเมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมสูงมากๆสูงมาตั้งแต่สมัยร.5เลยนะหัวหินเนี่ยเป็นชายหาดที่สวยงามนะครับแล้วก็บ้านพักตากอากาศก็น่าแวะน่าเที่ยวนะสถานที่ถ่ายรูปตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลนะครับหรือสถานที่ท่องเที่ยวแบบคลาสสิกไม่ว่าจะที่หัวหินหรือชะอำอันดับ5นะครับกาญจนบุรีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่หลายๆคนนะมักจะเสิร์ชหาที่พักนะครับไม่ว่าจะคนไทยหรือคนเทศนะครับก็จะเป็นสายเที่ยวธรรมชาตินะครับสายกิจกรรมสายประวัติศาสตร์หรือแม้จะคาเฟ่ก็น่าสนใจนะที่กาญจนบุรีเนี่ยแนะนำนะครับให้เที่ยวนอกตัวเมืองเพราะว่าคุณจะได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติมีกิจกรรมให้ทำเพียบนะครับมีให้นอนเต็นท์นะครับมีชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกจุดชมวิวแล้วก็กิจกรรมล่องแพต่างๆนะครับแอดเวนเจอร์นี่เพียบเลยอันดับ6พิษณุโลกพิษณุโลกนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะฮะที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาตินะครับเป็นจังหวัดที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะมีทั้งสายท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับสายบุญวัดวาอารามต่างๆก็พลาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไหว้พระพุทธชินราชนะครับเสริมสิริมงคลเดินชมสตรีทอาร์ตริมน้ำหรือไม่ก็นอนชิลนะครับจิบกาแฟเรียนรู้วิธีการเลี้ยงช้างเรียกได้ว่าเรื่องราวของธรรมชาติพิษณุโลกไม่แพ้ใครเลยทีเดียวอันดับ7ขอนแก่นขอนแก่นนะครับเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับในภาคอีสานเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้มาแปลกอีกทั้งยังมีวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับที่ก็น่าเข้าไปเรียนรู้เข้าไปพักโฮมสเตย์กันนะฮะการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นการชมวิวที่หินช้างสีเขื่อนอุบลรัตน์ท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นเสพงานศิลป์ที่หอศิลป์ใหม่อีหลีไหว้พระมหาธาตุแก่นนครอันดับ8โคราชโคราชนะครับก็เป็นจังหวัดใหญ่นะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกเรียกว่าประตูสู่อีสานนั่นเองอำเภอที่ได้รับความนิยมนะครับก็อย่างเช่นปากช่องนะครับแล้วก็วังน้ำเขียวไปค้างนะครับดื่มด่ำบรรยากาศสัก1คืนส่วนฤดูหนาวนะครับเขาก็จะไปเที่ยวกันประมาณปลายฝนต้นหนาวก็เหมาะกับการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติหรือว่าจะเป็นแบบการสโลไลฟ์นะครับผมอันดับที่9เราขวัญเป็นอำเภอหนึ่งนะครับในกาญจนบุรีนี่ถึงขั้นลึกแบบอำเภอแล้วนะ
เส้นทางนักท่องเที่ยวอำเภอนี้นะครับเขาก็จะชื่นชอบการขับรถนะครับชมทัศนียภาพข้างทางแบบสโลไลฟ์เพราะตลอดทางนะครับจะทำให้รู้สึกเหมือนภูมิประเทศเนี่ยในภาคอีสานก็จะเห็นวิวที่แบบสูงต่ำแตกต่างกันไปสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนเลยนะครับพุทธบารมีดอนพญาเย็นซึ่งในช่วงฤดูหนาวก็จะมีหมอกปกคลุมเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวสุดท้ายอันดับ10บางกระเจ้าสมุทรปราการของเรานี่เองนะครับอยู่ที่อำเภอพระประแดงเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่ไปทำหลากหลายซึ่งในตอนหลังๆเนี่ยมีการพัฒนานะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีการขี่จักรยานนะครับปั่นชมธรรมชาติแล้วก็มีคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรเปิดใหม่ก็ค่อนข้างจะมากมายสัมผัสบางกระเจ้าให้มากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเอาไว้ให้คุณไปเดินฟอกบอร์ดหลังจากที่เจอชีวิตดีๆที่ลงด่วนในกรุงเทพไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ครบ10สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่คนเซิร์ชมากใน Google นะครับซึ่งปีนี้ก็ขอสรุปให้เพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับใครชอบเรื่องเล่าหรือเรื่องราวจัดอันดับอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผมไว้ด้วยนะหรือถ้าใครมีเรื่องเล่าเรื่องราวอะไรจะแนะนำนะให้ผมไปอ่านหรือมาทำก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย